ลีกอาเซอร์ไบจานเปิดฉากบู๊6พฤศจิกายนนี้ลุ้นปิยนุชกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยช่วยอาเซเรลบากูบู๊เกมแรกหลังจากแป้นปิยนุชแป้นน้อยกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยย้ายไปร่วมทีมอาเซเรลบากูแชมป์เก่าลีกอาเซอร์ไบจานซึ่งเจ้าตัวเคยร่วมทีมในปี2011ถึง2012มาแล้วรวมทั้งเป็นทีมเก่าที่บรรดารุ่นพี่7เซียนเคยไปเล่นลีกอาชีพด้วยกันอีกด้วยล่าสุดสหพันธ์วอลเลย์บอลอาเซอร์ไบจานยืนยันการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกอาเซอร์ไบจานฤดูกาล 2023-24 จะเริ่มแข่งขันในวันที่6พฤศจิกายน2566ซึ่งมีทั้งหมด6ทีมประกอบไปด้วยอาเซเรลบากูทีมของปิยนุชแป้นน้อยตัวรับอิสระกัปตันทีมชาติไทยทีมอัปเซรอนทีมกัญชาทีมมินลิอาวิอาซิยาทีมอะคาเดมี่ทีมมูรอฟเอซีเทอร์มินอลและ UNEC ลีกอาเซอร์ไบจานได้จับสลากประกบคู่การแข่งขันในซีซั่น 2023-24 เมื่อวันที่23ตุลาคม2566ที่ผ่านมาโดยประเภททีมหญิงจะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด6ทีมรูปแบบการแข่งขันคือเล่นแบบพบกันหมด4รอบทีมละ20นัดก่อนจะคัดเอาอันดับ1ถึง4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศส่วนเกมรอบรองชนะเลิศจะแข่งขันกัน2นัดและหากเสมอกันจะต้องเล่นโกลเด้นเซตตัดสินเพื่อหาผู้ชนะด้านเกมรอบชิงชนะเลิศและรอบชิงอันดับ3จะแข่งขันกันเพียงแค่1นัด